ราดูแลอย่างนี้รู้ไหมว่าเราต้องใช้ประมาณเท่าไหร่เดือนละรู้อย่างเท่าไหร่10,000 ล้านบาทต่อเดือนนะคือเราลดภาษีสามสามิตตัวเดียวเนี่ยแหละนะตอนนี้ก็เห็นว่ามันยังเดือดร้อนอยู่ก็ต้องทำต่อก็ต่อไปอีกถ้าต่ออีก4เดือนก็อีก40,000 ล้านบาทเข้าใจยังกองทุนน้ำมันสถานการณ์กองทุนน้ำมันก็ติดลบอยู่เดิมใช่ไหมเมื่อเราลดภาษีลดอะไรเหล่านี้ไปเรื่อยรายได้มันก็ไม่กลับมารายได้ที่มันตรงมาแก้ปัญหาเฉพาะจุดของด้านพลังงานมันก็ไม่มีเพราะต้องไปดึงเงินตรงอื่นมาซึ่งอาจจะมีภาษีสูงขึ้นเก็บรายได้มากขึ้นแทนที่จะไปใช้ประโยชน์อื่นได้ก็ต้องมาดูแลตรงนี้ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลก็ต้องตัดสินใจเพราะประชาชนเดือดร้อนไงเรียกว่าแก้ปัญหาพุ่งเป้าไงเข้าใจไหมจ๊ะแล้วโกรธทำไมอ่ะไม่รู้มันไปโกรธที่คุณประวิตรไม่มามั้งใช่ไหมโกรธที่แบบว่ามีคนชิงตัดหน้าไปคือเวลาลดภาษีน้ำมันเนี่ยนะฮะจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันไปเพิ่มมันไปกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมมันก็ไปลดค่าใช้จ่ายลดรายจ่ายของผู้ประกอบการที่ใช้น้ำมันดีเซลครับใช่ไหมมันก็แปลงเป็นกำไรกำไรมันก็แปลงเป็นภาษีใช่ไหมมันก็มีงอกง่อยมาถามหน่อยราคามันใกล้เคียงกับเรือดำน้ำเนี่ย4 เดือนนะจะหุ่นกินเลยเรือดำน้ำมันให้อะไรกับประเทศบ้างครับความมั่นคงเนี่ยมันตอบสนองกับสถานการณ์ในปัจจุบันหรือเปล่าครับทำไมตอนนั้นไม่โกรธบ้างฉันซื้อเรือดำน้ำ30,000เรือดำถอยดิอะไรเงี้ยไม่มีใช่ไหมใช่ไม่มีท่าทีอย่างนั้นเลยนะเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยให้สัมภาษณ์หลังที่ประชุมครม.เห็นชอบขยายระยะเวลาปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล5 บาทต่อลิตรออกไปอีก4 เดือนนะฮะตั้งแต่21 มกราคมจนถึง20 พฤษภาคมนะครับบอกว่าให้ดำรงเอาไว้ที่ลิตรละ35 บาทให้ได้ซึ่งราคาตามกลไกตลาดควรจะขึ้นไป40 กว่าบาทต่อลิตรแล้วนะครับซึ่งพลเอกประยุทธ์นั้นก็เห็นบอกว่ามีท่าทีก็โมโหอีกแล้วโมโหทุกเรื่องน้ำมันก็โมโหไม่รู้จะโมโหอะไรขนาดนั้นสิ้นเปลืองอะไรเงี้ยเหรอไม่ได้แน่รู้ไหมเนี่ยเราดูแลอย่างนี้ต้องใช้งบเท่าไหร่นะรู้ยังเท่าไหร่เนี่ย10,000 ล้านบาทต่อเดือนนะเราลดภาษีสรรพสามิตตัวเดียวนี่แหละก็ยังเห็นว่าเดือดร้อนอยู่ก็ต้องทำต่อไปอีกต่ออีก4 เดือนก็อีก40,000 ล้านบาทเข้าใจยังนี่เขาพูดอย่างนี้แล้วโกรธทำไมอ่ะไม่รู้มันไปโกรธที่คุณประวิตรไม่มามั้งใช่ไหมโกรธที่แบบว่ามีคนชิงตัดหน้าไปคือเวลาลดภาษีน้ำมันเนี่ยนะฮะจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันไปเพิ่มมันไปกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมมันก็ไปลดค่าใช้จ่ายลดรายจ่ายของผู้ประกอบการที่ใช้น้ำมันดีเซลครับใช่ไหมมันก็แปลงเป็นกำไรกำไรมันก็แปลงเป็นภาษีใช่ไหมมันก็มีงอกง่อยมาถามหน่อยราคามันใกล้เคียงกับเรือดำน้ำเนี่ย4 เดือนนะเรือดำน้ำมันให้อะไรกับประเทศบ้างครับความมั่นคงเนี่ยครับมันตอบสนองกับสถานการณ์ในปัจจุบันหรือเปล่าครับทำไมตอนนั้นไม่โกรธบ้างฉันซื้อเรือดำน้ำ30,000เรือดำถอยดิอะไรเงี้ยไม่มีใช่ไหมใช่ไม่มีท่าทีอย่างนั้นเลยหรือไปกำชับไหมโทษนะฮะนี่วันนี้วันที่เท่าไหร่18ครับผ่านมาเดือนนึงเต็มๆแล้วนะจำได้ไหมเรือหลวงสุโขทัยไม่พอไปเลยฮะใช่ไหมไปเลยไม่มีเลยคือหน้าตอนนี้เรื่องของทอร้อยกว่าล้านแล้วนะงบเฉพาะงบในการดูแลเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับซ่อมเรือหรือว่าซื้อเรือใหม่เนี่ย100 กว่าล้านนะครับอันนี้ได้สั่งการอะไรไปยังในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมได้กำชับอะไรไปไหมนะฮะทอรอก็เหมือนกับคือต้องเอาจริงๆต้องจากข่าวการค้นหาร่างผมไม่ได้ยินอย่างอื่นนะใช่นะจากทอรออีกเลยแล้วอย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกระแสข่าวนะแต่เรื่องนี้ก็ถือว่าสื่อก็ทำหน้าที่ได้ไม่ดีด้วยนะคือสื่อควรจะเป็นคือในเรื่องนี้กองทัพเรือกับรัฐบาลพยายามจะไม่มีใครพูดถึงแต่หน้าที่สื่อเนี่ยต้องตามเรื่องนี้ใช่ไหมครับเช่นอย่างเมื่อวานนี้สก้าวไกลพิจารณ์ก็มาเปิดประเด็นว่าขอหลักฐานต่างๆนะครับเรื่องรายงานบันทึกการซ่อมของกองทัพเรือกองทัพก็ไม่ให้คือเรื่องอย่างเงี้ยเมื่อสสในสภาขยับว่าขอเอกสารเกี่ยวกับบันทึกการซ่อมแล้วกองทัพไม่ให้เนี่ยหน้าที่สื่อคือไปตามเรื่องนี้แต่ต้องถือว่าเรื่องนี้สื่อทำงานไม่ดีคือสื่อทำให้การข่าวการเสียชีวิตของทหารเรือเป็นเหมือนกับเรื่องดราม่าเจอศพคนดังหรือยังเจอคนดังครบหรือยังครับนะครับสื่อคือยิ่งในเรื่องไหนที่รัฐบาลและกองทัพปกปิดเนี่ยหน้าที่สื่อคือต้องทำแต่สื่อไม่ทำหน้าที่ที่ดีพอในเรื่องนี้เรื่องสวชงแก้รัฐธรรมนูญนะครับปลดล็อก8 ปีเนี่ยถึงขนาดที่ว่าอาจารย์วิษณุเนี่ยนะรองนายกรัฐมนตรีนี่ก็ออกมาปรามเองนะนะครับก็บอกให้พับเก็บไปก่อนนะฮะในประเด็นนี้นะฮะโดยที่ทำเนียบเมื่อวานนี้เนี่ยอาจารย์วิษณุเนี่ยนะฮะพูดถึงแนวคิดนี้บอกว่าเขาพูดกันทั้งนั้นแหละแต่ว่ายังไม่แก้รัฐธรรมนูญและคงเป็นไปไม่ได้เพราะใกล้กับช่วงหมดอายุของสภาแล้วคือเหลือประมาณเดือนครึ่งเท่านั้นเองเอาจริงไอ้การแก้รัฐธรรมนูญในตาม
รัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยนะฮะอาจารย์ศิโรจน์พิชวัฒน์นะมันต้องใช้เสียงทั้งสวทั้งฝ่ายค้านใช่ไหมฝ่ายค้านเนี่ยต้องใช้ทั้งกี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นวาระ3ต้องใช้เสียงฝ่ายค้าน50คนใช่นะครับเพราะฉะนั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะที่ประเด็นนี้จะผ่านนะแต่ว่าผมได้ไม่เห็นด้วยกับการที่จะมีการแก้มนุนแต่ต้องเตือนคุณวิศนุว่าต้องพูดอะไรระวังปากนะครับคือคุณเป็นฝ่ายบริหารคุณไปบอกว่าสวอย่าทำอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่หน้าที่คุณคุณวิศนุอาจจะอยู่ในระบบที่พลเอกประยุทธ์เป็นใหญ่เหนือทุกสถาบันนานเกินไปครับจนยื่นปากเป็นเรื่องว่าฝ่ายนิติบัญญัติทำอะไรได้ไม่ได้อันนี้คือการพูดไม่ระวังปากที่จริงทำงานกับนายกรัฐมนตรีมาตั้งหลายคนนะใช่แต่ว่าพออยู่กับประยุทธ์เนี่ยจะเหิมเกริมไงคือต้องรู้ว่ารองนายกกับสภางานคนละส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีมารยาททางการเมืองเขาจะไม่บอกว่าผมเป็นรองนายกสภาไม่ควรทำเรื่องนี้วุฒิสมาชิกไม่ควรทำแล้วคุณวิศนุผมคิดว่าด้วยวัยครับด้วยการศึกษาด้วยประสบการณ์เนี่ยมีความรู้ในเรื่องนี้เพราะนี่คือความรู้พื้นฐานว่าฝ่ายบริหารไปยุ่งกับฝ่ายนิติบัญญัติว่าทำหรือไม่ทำอะไรเนี่ยไม่ได้นี่คือข้อบังคับพื้นฐานเลยกติกาพื้นฐานเลยนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็คือความเหิมเกริมของคนที่อยู่ในทำเนียบยุคนี้ที่จ่อไปได้ทุกเรื่องนะครับปากแจวไปได้ทุกจุดนะครับยุ่งเรื่องสภาผู้แทนก็ได้เรื่องยุติสมาชิกก็ได้ไม่ใช่นะปากวิศนุจบแค่ที่ทำเนียบยื่นออกนอกทำเนียบไม่ได้ยิ่งสภาเนี่ยไม่ใช่งานคุณนะครับถึงสวจะพูดจาเลอะเทอะยังไงไม่ใช่สิ่งที่วิศนุจะมีอำนาจมาบอกว่าทำไม่ได้หรอกไม่ใช่งานคุณนะฮะอันนี้เหิมเกริมเกินไปเพราะอยู่ในอำนาจนานเกินไปครับเหิมเกริมเนี่ยใช่อยู่แล้วไม่นั่นอยู่แล้วแต่ผมคิดว่ามันมีมุมหนึ่งไงผู้สื่อข่าวทำไมถึงชอบถามวิษณุวิษณุวางบทบาทเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับนักข่าวด้วยว่าคุณมีข้อข้องใจตรงนี้ใช่ไหมวิษณุตอบให้ได้ผมว่านักข่าวถามวิษณุวิษณุขยันตอบแล้วบางวันมันไม่มีข่าวอ๋อแล้วไม่เดินหนีไม่ตอบทุกเรื่องแต่วิธีการชี้ช่องของคุณวิษณุนี่มันก็เป็นจริงไปแบบที่คุณพิษณุพูดหลายครั้งแต่ว่าคุณต้องระวังปากตัวเองไงใช่ไหมคุณเป็นรองนายกคุณไม่ได้อยู่ฝ่ายบริหารไม่ได้อยู่สภา คุณจะบอกเฮ้ยในมุมผมเนี่ยสภาห้ามทำอย่างนี้มันไม่ได้เลยไงถ้าคุณอย่างนั้นคุณก็มาอยู่สภาคุณมาเป็นสสฝ่ายค้านแล้วคุณก็ยืนแถลงกับโลมว่าสวห้ามทำอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่เหมาะถ้าอย่างนั้นคุณก็ลาออกจากรองนายกมาอยู่กับโลมาอยู่เพื่อไทยเขาค่อยมาแถลงซัดสวแต่ว่าคุณอยู่ในทำเนียบคุณไปยุ่งกับเขาทำไมครับตอนนี้กรรมการในกรรมธิการของวุฒิสภาที่แก้ไขเรื่องนี้ในเรื่องนี้นะฮะโดยคุณเสรีสุวรรณพานนท์ซึ่งเป็นประธานเนี่ยก็บอกว่าไอ้ประเด็นดังกล่าวก็คือประเด็นเรื่องวาระ8ปีเนี่ยนะฮะไม่มีกรรมธิการคัดค้านเลยนะแต่แนะนำให้มีการเขียนไว้ไงให้ชัดเจนว่าผลการศึกษานั้นนะฮะไม่ได้ตั้งใจจะศึกษาเพื่อประโยชน์ของพลเอกประยุทธ์นะครับโดยยอมรับว่ามีประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นทำให้สังคมคิดไปว่าอ๋อที่ทำแบบนี้ทำเพื่อคนคนเดียวไงจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าเขามีการศึกษามาอย่างชัดเจนโดยกรรมธิการวุฒิสภานะครับไม่ได้ทำเพื่อคุณประยุทธ์นะครับนอกจากนี้คุณโดมเพิ่มเติมคุณโดมหน่อยนะฮะคุณโดมเนี่ยมองว่าไอ้ช่วงเวลาไอ้มาตรา152นะฮะอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่มีการลงมติครับครั้งนี้มันแปลกตรงที่ว่ารัฐบาลให้เวลาฝ่ายค้านไปเตรียมตัวลงเขาหามุมด่านานปกติใช่จะให้เวลาให้น้อยที่สุดใช่ไหมครับเพื่อให้ส.ส.ฝ่ายค้านเนี่ยมีเวลาเตรียมตัวน้อยสุดแต่ครั้งนี้เนี่ย15-16กุมภาเนี่ยบอกกันพูดง่ายล่วงหน้ากันเดือนกว่าก็คือตั้งใจจะยื้อไปนานขนาดนี้ก็คงอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะมีการเตรียมการยุบสภาหรือเปล่านะครับที่จริงถ้าบอกคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดว่ายุบสักมันก็เลิกสงกรานต์เลยนะถ้ายุบสักช่วงก่อนกลางถ้าเขาใช้เต็ม60วันนะครับก็จะทำให้การเลือกตั้งก็อาจจะจัดขึ้นถ้าไม่เกิน60วันก็ไม่เกินสักประมาณไม่เกินสงกรานต์ใช่ทีนี้ถ้า15กุมภาแล้วคิดว่าเขาหนีแน่ไอ้อภิปรายเนี่ยนะฮะถ้ากำหนด15กุมภานะครับแล้วเขาหนีแน่เนี่ยก็นู่นฮะแต่ผมเนี่ยอยากให้การเลือกตั้งมันตรงกับสงกรานต์นะหวังว่าคนจะไปใช้สิทธิ์กันเยอะครับแต่ปกติที่ผ่านมามันสามารถตรงกับวันหยุดได้ไหมคือผมก็ผ่านการไปลงคะแนนเสียงมาน้อยมากนะกกต.ชุดนี้เคยเลือกวันพุธด้วยเลือกวันไปหย่อนบัตรวันพุธตอนเลือกตั้งซ่อมอ๋อโอเคนะฮะซึ่งถ้าเป็นวันพุธเนี่ยผมคิดว่าคนไปใช้สิทธิ์มันควรจะต้องเป็นวันอาทิตย์แม้ว่ามันจะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็ตามเนี่ยมันก็ควรจะต้องเป็นวันอาทิตย์ก็ดำรงรักษาไว้ให้ได้35บาทไงใช่ไหมซึ่งราคามันควรจะขึ้นไป40กว่าบาทไปตั้งนานแล้วล่ะแล้วอะไรเราดูแลอย่างนี้รู้ไหมว่าเราต้องใช้ประมาณเท่าไหร่เดือนละรู้อย่างเท่าไหร่10,000ล้านบาทต่อเดือนนะคือเราลดภาษีสามสามิตตัวเดียวเนี่ยนะตอนนี้ก็เห็นว่ามันยังเดือดร้อนอยู่ก็ต้องทำต่อก็ต่อไปอีกถ้าต่ออีก4เดือนก็อีก40,000ล้านบาทเข้าใจยังกองทุนน้ำมันสถานการณ์กองทุนก็ติดลบอยู่เดิมใช่ไหมเมื่อลดภาษีลดอะไรเหล่านี้ไปเรื่อยรายได้มันก็ไม่กลับมารายได้
ที่มันตรงมาแก้ปัญหาเฉพาะจุดของด้านพลังงานมันก็ไม่มีเพราะต้องไปดึงเงินตรงอื่นมาซึ่งอาจจะมีภาษีสูงขึ้นเก็บรายได้มากขึ้นแทนที่จะไปใช้ประโยชน์อื่นได้ก็ต้องมาดูแลตรงนี้ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลก็ต้องตัดสินใจเพราะประชาชนเดือดร้อนไงเรียกว่าแก้ปัญหาพุ่งเป้าไงเข้าใจไหมจ๊ะเออเนาะไม่มีอะไรได้เปล่าๆหรอกอันนี้เราก็ต้องทำยังไงเราก็ต้องติดตามสถานการณ์ภายนอกต้องรับรู้ด้วยสิสถานการณ์ภายนอกเป็นยังไงราคาข้าวมันเป็นยังไงการสู้รบจะมีอยู่หรือเปล่าพลังงานมาจากไหนเราเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะรัฐบาลต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเนี่ยครบลูกของเขาเนาะ